ผมก็วิ่งลงมาเลยหาออกไปแล้วนะก็ลงไปหมดนะครับทั้งคณะเลยทั้งเพื่อนๆที่มาเล่นคอนเสิร์ตกันลงไปโปรเจคเตอร์ยังไงครับพี่เขาก็บอกน้องดูดิยังพี่อัดไว้เนี่ยมันคืออะไรเขาตกใจผู้ชายคนนั้นวิ่งลงมาแล้วมีเสียงกรีดร้องแล้วมันล้มคุกคานอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ล้มแล้วเขาใส่เสื้อขาวผมทุกคนก็เห็นว่าเขาใส่เสื้อขาวแต่ผมดูในคลิปพี่เสื้อขาวๆเขาเนี่ยมีเลือดเต็มหมดเป็นเรื่องที่แปลกในคลิปนั้นนะเลือดเต็มหมดเลยแล้วเขาพาส่งโรงพยาบาลคือว่าเขาบอกเขาสั่งเดียวแหละครับเขาพาไปเขาเป็นปริศนามากแล้วมันไม่สามารถจะมีใครบอกเราได้นะพี่ว่ามันคืออะไรจนเราพักเสร็จจนเรากลับบ้านมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่จังหวะที่นั่นเขามีงานอีกให้เรากลับไปเล่นแต่เราไม่ขอพักโรงแรมนั้นเราได้เสร็จจัดเล่นผับอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยเดินมาหาของกินกันมาเจอรถลูกชิ้นพวกรถปลาหมึกรถอะไรเงี้ยที่เป็นสามล้อครับ มันอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมนั้นพอดีก็เลยคุยเล่นกับเขามันผ่านมาที่นึงแล้วพี่คุยเล่นกับเขาพี่ครับพี่พอรู้เรื่องโรงแรมมีไหมครับพี่ไม่มีอะไรนี่ก็ไม่ได้รู้อะไรอะไรเงี้ยโอ้พี่พอพี่บอกพวกผมนะผมจะอุดหนุนพี่เยอะเลยผมแค่อยากรู้เพราะว่าผมเจอเนี่ยผมไปนอนชั้นสามแล้วผมเจอผีครับพี่มองหน้าน้องเองเหรอที่นอนห้องนั้นอ่ะตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ทุกคนเขาก็ไม่รู้ก็คือว่ามีฝรั่งครับชาวต่างชาติกับผู้หญิงไทยเขาได้พักโรงแรมนั้นเป็นรายเดือนแล้วเขาชอบทะเลาะเบาะแว้งกันโดยการทำร้ายร่างกายจนมันผ่านไปผู้หญิงคนนี้กลายเป็นศพแล้วโดนผูกคออยู่บนห้องน้ำครับบนขื่อนั้นคือคันนี้เราเดาภาพกันออกเลยว่าใช่ไม่ต้องสืบเลยแหละถ้าเขาคนรู้เลยฮะคือที่ผมเจอคนนี้ที่เจอผู้หญิงคนนี้เขาคงจะอยากให้เราช่วยเขาไม่ได้มาหลอกเราครับว่าเนี่ยไม่มีใครเห็นเขาเลยนะเขาอยู่บนนี้จนล่างเขาไม่สวยหมดแล้วแล้วผมก็จะรีบไปฉีดเล่นพอดีครับช่วยเอาเขาลงมาหน่อยเถอะสมมติตอนเอ็กเข้าห้องน้ำตอนนั้นเนี่ยครับมีศพของผู้หญิงคนนี้อยู่ข้างบนป้ามีอยู่ที่ผมรู้ว่ามีอยู่เพราะว่าน้าที่ขายลูกชิ้นเนี่ยเขาเป็นคนบอกครับว่าเพิ่งนอนศพลงมาทำบุญด้วยเขายังใส่บาตรแล้วก็ถวายสังฆทานทำบุญเลยครับครับทำบุญกลับมาแล้วทำบุญแล้วก็คิดกระเดินไว้เสมอว่าถ้าไปนอนก็คงจะไม่เล่นอะไรในสถานที่อย่างนี้ก็คงจะต้องมีการเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นละตอนแรกผมไม่เชื่อครับพอเจอปุ๊บผมรู้สึกว่ามันมีจริงนะมันนู่นแล้วครับแม่คุณบอยครับพิธีกรรายการเจ็ดกระดาษของเราเนี่ยอยู่งานนู้นกันหมดแล้วครับอ้าวแล้ววันนี้เราจะไปรับเงินอย่างไรล่ะครับอย่างคุณบอยรับเงินเหรอครับไม่ทราบเหมือนกันครับแต่งานนี้เนี่ยเขาขอให้เราฝากขอบคุณเสื้อผ้าด้วยยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้า5315ใบกิริติด้วยครับครับอังคารหน้าเทปสุดท้ายรายการเจ็ดกระดาษห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับคืนนี้เราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ